คุณผู้ชมมาพบกันอีกแล้วเดี๋ยวนี้ยูมิจะลองมารีวิวตัวนี้ให้ดูแป้งฝุ่นเบนไนบานาน่าดูมันมีน้อยมากใช่ไหมแต่ว่าใช้แค่นี้โอเคเลยเดี๋ยวลองดูกันนะว่าคือส่วนตัวเนี่ยแป้งเนี้ยยูมิว่ามันคุมมันได้ดีมากอ่ะคือปกติเนี่ยยูมิเป็นคนที่หน้าไม่ได้มันมากก็คือเป็นผิวผสมก็คือจะมันประมาณทีโซนอย่างนี้แต่ว่าประมาณ1วันเนี่ยอาจจะซับหน้าประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็พอมาเจอเอเบนไนเนี่ยรู้สึกแบบชอบอ่ะแล้วราคามันก็แบบไม่ได้แพงมากคือเมื่อก่อนยังมีใช้ลอล่าเมอร์ซีเออร์แล้วมันก็ดีนะยังมีว่ามันก็เนื้อละเอียดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแห้งมันทำให้หน้ายังมีแห้งนี้ก็เลยเปลี่ยนมาใช้เครื่องสำอางยี่ห้อแป้งของแป้งฝุ่นทรีอันนั้นก็ดีเนื้อละเอียดกว่าลอล่าเมอร์ซีเออร์เยอะเลยแต่ว่ามันแพงกระปุกนึงประมาณ2,000เกือบ2,000บาทอ่ะของทรีว่ามันแพงแต่แล้วก็คุมมันสู้ตัวนี้ไม่ได้ยูมิก็เลยลองใช้ตัวนี้เดี๋ยวจะลองทาให้ดูนะคะว่าเพราะรู้สึกว่าจริงๆมันแล้วมันมีหลายสีคือมีสีนี้สีบานาน่าแล้วก็สีแฟร์เนี่ยสำหรับคนที่อยากขาวๆแบบออกชมพูอะไรเงี้ยแล้วอันนี้ก็จะเป็นสี natural set ก็คือจะไม่ออกสีเลยเป็น translucent ก็คือ2ตัวเนี้ยจะเป็น translucent นะคะไม่ว่าจะผิวยังไงก็ทาได้แต่ว่าอันเนี้ยจะให้สีแบบรองพื้นจริงๆอันเนี้ยจะให้สีแบบออกขาวชมพูนิดๆแต่มันก็ไม่ได้ขาวมากอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยยูมิว่ายูมิชอบเนี้ยมันจะเป็นแบบผ่องๆแล้วมันก็มีอีกอันนึงก็คือเบสอันเนี้ยเอาไว้แบบคอนทัวร์หรือว่าสำหรับสาวพวกผิวสีน้ำผึ้งแต่ว่ายูมิว่ามันไม่ได้เข้มเกินอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าทาแล้วมันจะเป็นไงเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าหน้าสดอันนี้คือยูมิแอพพลายไอตัวรองพื้นของมาริแคร์แล้วก็ไอตัวไอลอรีอัลไม่ใช่เมมเบอรีนไอตัว Ace Rewinding ใต้ตาค่ะไปแล้วแล้วก็ใช้ลิปมาริแคร์นิดนึงแต่เดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเราลงแป้งแล้วจะเป็นยังไงบ้างนี่นะคะคือหน้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราดูเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงเทใส่มือไม่ใช่แค่นี้เองนะคะใช้แค่นี้เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะกูไม่เห็นอะยังไงดีอะเนี่ยใช้ประมาณแค่เนี้ยแล้วก็ทาใช้แป้งปัดเบาๆคือดูมันสีมันจะเหลืองใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะทาออกมาแล้วมันไม่ได้เหลืองนะคะจริงๆแล้วเราควรจะมีกิฟต์สินะแต่ผู้หญิงอย่างเราความเรียบร้อยอยู่ที่ไหนบอกเลยไม่มีก็อันนี้ยังเหลือเลยอะค่ะจริงแล้วจริงต้องใช้น้อยกว่านี้อีกซ้ำแค่นี้ยังพอแล้วอะยูมิว่าพอแล้วมันเหลือนะไม่รู้จะทำอะไรก็เลยปัดจริงแค่นี้เมื่อกี้พอแล้วอะเสร็จละเดี๋ยวขอเก็บงานแป๊บนึงปกติเราแป้งฝุ่นอะหรือว่าแป้งพับอะไรอย่างเงี้ยยูมิจะใช้แป้งอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะทำให้แบบเนียนแล้วก็ไม่หนาคือถ้าเราใช้พับอ่ะมันจะมีแรงกดมันจะทำให้หน้ามันแป้งลงไปมันจะหนาแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไปงานปาร์ตี้งานเลี้ยงกลางคืนต้องการความเนียนมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้พับได้แต่ส่วนใหญ่ยูมิจะใช้แป้งตลอดเลยอ่ะแบบบางๆไม่ชอบหนาๆนะเพราะว่าอะไรเคยโดนผู้ชายคนนึงไปเดทแล้วเขาแบบเธอแต่งหน้าอะไรป้ามันจี๊ดอะค่ะมันจี๊ดมองเงินรับไม่ได้อ่ะอันนี้คือแอพพลายเรียบร้อยเรามาดูกันว่าเนี่ยคือเบนไนบานาน่าเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้เหลืองแบบเหมือนสีมันอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามันแบบผ่องๆอ่ะชอบในส่วนตัวชอบสีนี้สุดคือแล้วแต่คนนะแล้วแต่ผิวคนอยู่ไหมว่าแบบว่าขึ้นด้วยสีอะไรอะไรเงี้ยปุ๊บทีนี้ยังไม่หมดเราจะลองมา